ก่อนอื่นเสียงยังใสอยู่ครับสายยังสัญญาต้องขอกราบสวัสดีเดวันดาแฟนๆพี่น้องชาววัดไร่ขิงพี่น้องชาวสามพรานนครปฐมอันเป็นที่รักยิ่งของพี่น้องชาวสามพรานแล้วก็พี่น้องชาวนครปฐมทุกท่านสู้ครับสู้ครับสู้ครับผิดหวังกันที่16 สิงหามาแล้วที่สุพรรณบุรีแต่วันนี้ไม่ผิดหวังสำหรับวันนี้ไม่ผิดหวังนะครับและมีความรู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรเยอะๆที่มันมีคุณค่ามีสาระมากมายเยอะแยะโอ้ก็พอดีนักพูดอยู่ใกล้ๆเพื่อนรักก็มาหม่ำจุกมกขวัญชาอะไรนะครับพระไรบ้างนะอยู่เฝ้าพี่เป้าอยู่ครับพี่เป้าก็ไม่ได้ไปผมก็เฝ้าพี่เป้าอยู่ครับเดี๋ยวแทรกเนี่ยเดี๋ยวแทรกเขาพูดเอขอเป็นขวัญใจคนเดิมทุกคนครับครับขอบคุณแทนพี่เป้าครับพี่ขวัญชัยไพพนานะครับมอบกับพี่เป้ากับพี่หม่ำครับรับเงิน 1,000 บาทด้วยครับจากพี่ขวัญชัยไพพนานะครับท่านที่จะมอบของรางวัลหรือจะเป็นแบงค์ร้อย500ให้พี่เป้าสายสยามนะครับได้เลยครับด้านหน้าเวทีนะฮะผู้ที่มอบของรางวัลให้กับพี่เป้าสายสยามข้างล่างเวทีและตอนนี้เขาอยู่บนเวทีปรบมือกันนะครับลุงเอี่ยมวัดไร่ขิงครับอยู่ด้านนี้ฮะและลำดับต่อไปมอบไปแล้วครับลุงเอี่ยมมอบไปแล้วนะฮะครับและท่านต่อไปที่จะควักกระเป๋า 50,000 บาทให้กับพี่เป้าสายสยามครับขอโอกาสเรียนเชิญท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองครับสุพรอัฐถาวงขอเสียงปรบมือหน่อยสักครั้งนะครับขอเลยครับอีสานตัวจริงของจริงครับจากโคราชนะครับครับแรมโบ้อีสานนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับครับผมแรมโบ้อีสานจากโคราชครับชื่นชอบสายเย็นสัญญาเหลือเกินนะครับสุดหัวใจมอบ 50,000 บาทครับแล้วก็มีเสียงเพลงอยู่ในหัวใจนะครับโดยเฉพาะบทเพลงของพี่เป้าสายเย็นสัญญานะครับแรมโบ้อีสานของเราครับกำลังใจเยอะแล้วครับพี่เป้าครับท่านสุพรอย่าเพิ่งไปไหนครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเมื่อพี่เป้าป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เป็นห่วงให้ผมก็เช้าดอกไม้ไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับคุณวันชนะเกิดดีและวันนี้นะครับผมเองนะครับคุณขวัญชัยไพพนาคุณวันชนะเกิดดีก็ตามมาให้กำลังใจและท่านนายกทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีปัจจุบันของพวกเราก็ฝากมาให้กำลังใจพี่เป้าพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือพี่เป้าอย่างเต็มที่ครับพี่น้องครับขอให้พี่เป้าหายวันหายคืนครับให้พี่เป้ากลับมาเป็นขวัญใจคนเดิมขอพวกเราคนไทยอีกครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแฟนๆเพลงทุกคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนด้วยวันนี้สำหรับแฟนๆทุกๆคนที่ตั้งใจมารอคอยแล้วก็ตั้งใจเป็นกำลังใจโอเคครับโอเคครับก็ให้พี่เป้าไปพักผ่อนนะครับพี่น้องครับเพราะว่าพี่เป้านั้นเพลียนิดหนึ่งนะครับ
มีอยู่บทเพลงหนึ่งบทเพลงเมื่อวันที่พระประแดงผมได้ร้องเพลงนี้ไปแทนพี่เป้าสายันสัญญาครับลูกพี่ซึ่งครูชลธีทานทองนั้นได้ประพันธ์เพลงนี้ให้กับพี่เป้าแต่พี่เป้านั้นไม่สามารถที่จะร้องเพลงนี้ได้ก็ให้ผมนั้นเป็นตัวแทนให้พี่เป้าชื่อเพลงว่าเพลงสุดท้ายครับพี่น้องครับ